ดีครับโอ้โหโคตรอันตรายช็อตนี้ Autonomy is an illusion หากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุ้มจากค่าย Riot ทั้ง Wild Rift League of Legends Valorant หรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำตัวตึงโน1เรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1,000,000%ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ Richman Shopกับการเติมเงินด้วยระบบ Official แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ @richmanshop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม 400,000 คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www.richmanshop.com กดได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ richmanshop เติมเกมราคาถูกและ IG richmanshop นะครับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติมกรอกไรออด ID ให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิตหรือทูมันนี่เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโน1เรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1,000,000%ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ Richman Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับ Welcome to my crew จิมรุเคสวัสดีครับผมเจมส์จิมวารุนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นตัวของกาลิโอครับกาลิโอนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนประเภทซัพพอร์ตหรือว่าจริงๆก็เล่นกลางได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมเนี่ยจะนำมาเล่นในตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับซึ่งตัวผมเองนะครับผมอยากที่จะจับศัตรูนะครับผมจะใช้ตัวของสกิล2เนี่ยในการที่จะทำเกมให้ดีที่สุดที่จะทำได้รวมถึงการพุ่งไปเปิดศัตรูด้วยสกิลที่3นะครับดังนั้นตานี้ถึงเล่นกาลิโอครับมาดูว่าในตานี้ผมจะเล่นได้ดีไหมนะครับแฟตโอเคได้แฟตปุ๊บโอเคเห็นละมองไม่เห็นสวยยังได้ฮิวโอ้โอ้ลีเฮลทำไมเดินอย่างนั้นวะนั่นน่ะกูโอเคโอ้ตอดแรงมากเอสเรียวแรงมากเอสเรียวนี่ตัวนั่นเลทนะครับบอกให้เก่งมากเลยนะผมผู้ชมเลยอะตายหนึ่งทำดีเติมสวยเติมสวยโอ้ยสอรี่ผมแค่กดสกิล2เองนะเอาจริงกายก็เป็นคนหนึ่งที่พี่มองว่าแบบเหมาะกับการเป็นครูอยู่นะเออจริงผมว่าผมสอนใครก็ได้นะที่ผมชอบทำคือการแบบแนะนำในแบบมุมมองแบบของผมมากกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องการเรียนก็แบบยังพอได้ถ้าเกิดแบบเราเข้าใจอะไรก็จะพยายามแบบบอกสิ่งที่ผมเข้าใจให้มันง่ายที่สุดจะวิชานี้แย่จริงมันยากนะครับโชคดีอย่างเดียวของวิชานี้ก็คือเขาสอนเนื้อหาเดียวกันทั่วโลกทำให้สิ่งที่ผมเรียนในห้องเรียนผมสามารถหาดูใน YouTube ที่มีแบบสไลด์เดียวกันแบบเป๊ะๆได้เลยก็ถือว่าเป็นโชคดีไปใช่เราก็เลยได้คะแนนค่อนข้างดีใจสุดคือแบบเพื่อนที่ผมสอนผ่านนั่นแหละช็อตนี้สวยจัดสวัสดีครับไม่ยอมกูโอ้โหโคตรโหดโคตรอันตรายช็อตนี้ไอ้เด็กเหี้ย
แล้วมันจบนานชิบหายอุ้ยแล้วผมจะบอกว่าเมื่อวานนะมันเป็นโมเมนต์ครั้งแรกแล้วนะที่ผมเสียแบบน้ำตาให้กับเกมเนี้ยเฮ้ยเสียน้ำตาเลยเหรอเออโอ้โหแบบน้ำตาไหลอ่ะแบบช็อตแล้วแบบเพลงโคตรดีจอห์นวอลลี่อัมเฮียบูแล้ววอลลี่ไอแฮปทีเลพอร์ตเฮ้ยเมื่อกี้ผมช่วยเพื่อนได้อย่างนั้นน่ะเหรอเฮ้ยโคตรโหดประเทศอ้าวไม่ถอยอ่ะเชี่ยโคตรโหดโคตรอันตรายมาเข้ามาผมเข้ามาโอ้โหเอ้ยแค่นั้นแหละอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่แต่ว่าเราจะรู้สึกแคร์มันมากๆอ่ะบางคนคิดมากนะแต่แบบทรงผมแบบตัวเองดีอยู่อย่างผมก็เหมือนกันทำไมโคตรแรงก็ไม่มีผมทำไงครับควรแจ้งไปไทยแลนด์ออดหรือเปล่าก็ถ้าผมถ้ามองรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ก็แจ้งได้ครับมันไม่ผิดที่จะแจ้งเลยครับดีเพื่อนซีซีน่ะรู้จักไหมอูช็อตเมื่อกี้พี่ทำได้สวยมากทีมทำเตะเข้าข้อมาอันนี้ผมไม่รู้ไงไอ้บนน่าจะไหวนะโอ๊ยกูติดอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าเอดีเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดพี่ไม่รู้กายไม่รู้กายคิดไงแต่พี่คิดว่าคนที่แบบการที่เราแบบว่ามีเพื่อนที่เล่นแบบรีซินโหดๆมันเรื่องที่ดีกับเรามากเลยมันเป็นตำแหน่งที่ส่วนตัวนะผมว่าถ้าเกิดใครเล่นดีมากๆอ่ะมันจะเห็นผลแบบชัดมากๆเลยเขาจะสามารถแบบโฟกัสความปลอดภัยของเพื่อนทุกคนเอ้ยเหี้ยกดผิดความปลอดภัยของเพื่อนทุกคนได้ไอ้เฮ้ยมาเนี่ยรีซินเล่นดีเกินจบละรีซินเล่นดีมากครับชมเลยแล้วก็ทีมเราก็เล่นค่อนข้างชนะเลยคือแบบติดเกาะเท่ากับว่าตอนนี้คือไต่แรงมาแบบเขียวอร่ามมากอะ